มสดสูตรคุณยาย100ปี3รุ่นเป็นการทำแหนมแบบสูตรซิกเนเจอร์โอ้โหสะใจมากแม่โอ้พี่แก่เป็นวันที่พายุเข้าพายุโนรูใช่วิฝนหยุดตกรีบลงดีกว่าไปสตาร์ทรถแล้วบาย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 หันหลังหน่อยหันหลังโชว์สนุปปี้หน่อยน่าดักเต็มตัวพร้อมสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เรามาอยู่ที่โอ้โหโอ้โหขออนุญาตไม่แต่งหน้าหนึ่งวันได้ไหมเพราะบรรยากาศมันแบบพาไปมากๆวันนี้อยู่ตรงอำนาจเจริญนะคะจะพาทุกคนไปดูร้านหนึ่งร้านลับเป็นร้านเขาที่เขาทำแหนมเป็นใบอะไรสักอย่างอ่ะแต่บอกเลยว่าอายุสูตรเขาว่า100ปีทุกคนคือมันแบบแล้วเราจะไปดูวิธีทำกันแล้วเขาจะทำยำแหนมให้เรากินกันวันนี้นี่ค่ะวันนี้ค่ะโอ๊ยมาตั้งพอดีเลยแหนมใบมะยมสมพรของฝากเมืองอำนาจเจริญคือเป็นร้านชื่อร้านว่าสมพรนะคะร้านก็คือขายของหลายๆอย่างแต่ทุกคนเชื่อปะถ้าทุกคนเซิร์ชใน Google ว่าแหนมเว้นวรรคอำนาจเจริญจะขึ้นเลยร้านนี้และจะขึ้นร้านเดียวใช่แล้วคือเขาจะเหมือนเป็นสูตรเป็นแหนมใบมะยมที่อื่นอ่ะเขาจะไม่ได้ใช้แบบใบมะยมในการทำแหนมกันที่นี่เขาใช้แหนมใบมะยมใช้ใบมะยมในการทำแหนมห่อวันเดียวพรุ่งนี้กินได้เลยเออสูตรเด็ดไม่เด็ดไม่รู้อ่ะแต่ว่าร้านเนี้ยคือตำนาน100ปีอ่ะสวัสดีค่ะพี่มนพี่มนใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะเราติดต่อกันมาแล้วเพราะว่าเราแอบบอกเขาว่าเราอยากเข้าไปดูเขาทำข้างในว่าแหนมใบมะยมทำอย่างไรขออนุญาตเข้าไปข้างในได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะแล้วมีเมนูไหนที่เป็นสูตร100ปีบ้างคะตัวนี้ค่ะตัวนี้สูตร100ปี100ปีจริงๆ3รุ่นน่าจะถึงนะเพราะตั้งแต่คุณยายยายเสียไปก็เกือบ30กว่าปีเกือบ30ปีแล้วแล้วก็มาดูแม่เสียไปได้3-4ปีก็90เหมือนกันโอ้โหยายก็90ก็คือทำแค่หลังบ้านแล้วคุณยายก็เอาไปขายที่ตลาดก็คือสูตรเหมือนเดิมแต่ว่าเครื่องมือทันสมัยขึ้นเดี๋ยวไงหนังก็มาทำมือแล้วก็มาสับงั้นเดี๋ยวหนูขอเข้าไปดูหน่อยนะคะโอ้ยปั้นสดๆขออนุญาตนะคะอนุญาตไหมคะอนุญาตขออนุญาตค่ะขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ทำไมถึงต้องใช้ใบมะยมอะคะก็ใบมะยมหนึ่งก็เป็นสมุนไพรสมุนไพรก็คือทานแทนผักได้เดี๋ยวจะให้น้องลองแกะดูว่ามันจะเป็นยังไงอ๋อโอเคปกติแหนมเขาจะหมักกันหลายๆวันแต่ที่นี่คือวันเดียวก็คือทานได้เลยทานได้เลยค่ะเพราะเคล็ดลับมันอยู่ที่ใบมะยมปะคะไม่บอกเอ้ยไม่ใช่มันก็คืออยู่ที่เครื่องปรุงอยู่ที่อะไรด้วยค่ะรวมๆกันหลายๆอย่างใบมะยมก็คือช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ดูดความชื้นจากตัวหมูออกให้หมูมันมีความแห้งโอ้โหวันนี้อย่างวันนี้ห่อแหนมกี่โลคะเนี่ยประมาณ10กว่าโลค่ะโอ้10กว่าโลก็คือได้เป็นประมาณ 1,000 ลูกเลยป่ะคะได้เนี่ยก็อยู่กันมาเป็น10-20ปีทุกคนทุกคนห่อแบบดูห่อง่ายมากเลยอ่ะไม่เอาเลยเอาคนใหม่มาฝึกก็ไม่ได้อย่างพี่เขาอยากให้หนูลองฝึกไหมคะเพื่อหนูจะลองทำดูได้เดี๋ยวหนูไปขอไปล้างมือก่อนนะคะพร้อมอาบน้ำค่ะไปกันเลยค่ะปากพร้อมกินบุฟเฟ่ต์ใบนอกใบตองค่ะแต่ว่าจะมีใบตองสองไซส์ใช่ไหมคะยายจะทำยังไงคะยายหยิบอันนี้ขึ้นมากี่ใบคะ3ใบเหรอคะโอ้โหสองใบก็ได้เกินค่ะประมาณนี้โอเคค่ะแล้วก็เอาใบมะยมปิดให้ให้ข้องแห้งค่ะค่ะแล้วก็หั่นข้าวตั้งให้ได้ระยะแล้วก็เราก็เอาขึ้นมาดึงให้แน่นๆเลยแน่นเนาะโอเคค่อยๆตึงนั่นแหละให้ตึงนั่นแหละค่ะยายมัดแล้วต้องถึงกลางให้มัดถึงกลางนี้อ๋อตรงนี้โอเคหนูขอลองทำเองอันหนึ่งค่ะได้อันนี้ขายได้ไหมคะก็คงต้องเอาไว้ทานเองที่นี่คือถ้าห่อแหนมงามจะมีผู้บ่าวมาขอนี่เหรอไม่จริงเปล่าอ
หมือนง่ายหนึ่งอันทวนเดี๋ยวจะทำอีกหนึ่งอันแล้วเราจะไปกินกันเลยดีกว่าวางเยอะมากจากที่พี่ทำมาทั้งหมดนั้นไปกินกันดีกว่าแม่ค้าคะค่ะแหนมไหมจ๊ะอ่ะชิมแหนมกันค่ะหลังจากที่เราห่อแล้วเรารู้เลยว่าให้แม่ๆเขาห่อเถอะโอ้โหห่อสวยมากอ่ะคืออันนี้ก็คือข้างในเป็นใบมะยมนะคะจริงๆสามารถกัดเคี้ยวได้เลยแต่ขอชิมแบบเพียวๆแบบเพียวๆก่อนหนังหมูแน่นไม่มีมันเปรี้ยวกำลังดีขอชิมแบบมีใบเดี๋ยวเขาห่อเดี๋ยวเขาห่อแน่นขนาดนั้นห่อแน่นจริงๆคือใบคืออันนึงอ่ะใช้แบบใบตองเยอะมากแล้วก็ใช้ใบมะยมอ่ะเยอะสุดๆนี่กัดเลยนะหอมกว่าหอมกว่านี่ครับทุกคนไม่แหนมอยู่เลยดูเนื้อเนื้อแน่นมากน่าทำยำแหนมอ่ะเนาะแม่เขาเตรียมไว้ให้รู้เปล่าเนี่ยแม่เขาบอกว่าดูช่องโมจิโกะแล้วรู้ว่าไปกินยำแหนมมาเลยทำให้ ไปดูแม่ทำไปดูไปดูแม่สุดยอดไปกินยำแหนมนี่คือเป็นเกียรติสุดๆเดี๋ยวคุณแม่เขาจะทำยำแหนมให้กินนะคะซึ่งใช้แหนมมะยมเนี่ยแหละที่เป็นสูตร100ปีนะคะเป็นการทำแหนมแบบสูตรซิกเนเจอร์เท่าที่ดูคุณแม่เตรียมเครื่องคือแบบน่าทานมากคือคุณแม่ไม่ได้ใช้แหนมใบมะยมกี่ลูกจ้ะแม่แหนมสดเลยแล้วก็บีบมะนาวใส่โอ้โหโอ้โหใช้มือในการโรยเลยกินก่อนว่าโอเคไหมรสชาติมันต้องเป็นยังไงคะชอบค่ะชอบเปรี้ยวหน่อยแล้วแต่ชอบเปรี้ยวมากค่ะอร่อยมากรสชาตินี้เคยกินที่ไหนไหมครับอารมณ์เหมือนลาบก้อยมีความกรอบๆของข้าวคั่วของมะนาวอร่อยมากอันนี้คุณยายสอนมาด้วยไหมคะหรือว่าใช่ค่ะอ๋อนี่นี่โอ้ยเก็บภาพเลยค่ะเก็บภาพเก็บภาพค่ะเอาเนี่ยข้าวทอดสะใจมากแม่หนูแกะแหนมเป็นลูกมือค่ะนี่โหคนน่ากินยังไม่ได้ใส่แหนมเลยนะคะนั่นอ่ะฉีกเป็นชิ้นๆแล้วก็โรยตกแต่งหน้าโอ้โหขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือแหนมข้าวทอดอันนี้คือสูตรคุณแม่เป็นสูตรสมัยใหม่ที่มีข้าวทอดแต่อันนี้คือสูตรออริจินอลเป็นยำแหนมสดสูตรคุณยาย100ปีฉันจะให้แกชิมเพราะว่าฉันชิมไปแล้วอันนี้คือเป็นยำแหนมสดนะคะเป็นสูตรแบบ100ปีดั้งเดิมแล้วจะรู้เลยว่าแบบเนื้อแหนมอร่อยมากเหมือนรสชาติเป็นไงแหนมมันมีความนุ่มนิ่มแบบว่าสดๆหนังหมูหนึบมากมันไม่เหม็นคาวเหมือนลาบฟิวเหมือนเนื้อแน่นมากหนังหมูแน่นตอนนี้ยำแหนมข้าวคลุกนะคะเป็นข้าวทอดแล้วก็คือคุณแม่จะโรยแหนมไปด้านบนจะไม่ได้บอกว่ายำแหนมเข้าไปโอ้พี่แฝดอร่อยมากแซ่บมากเลยค่ะแม่หอมนะคะคุณแม่มากินด้วยกันแล้วจะให้แกบวชว่าชอบแบบไหนอันนี้ก็ยังไม่ได้กินหนิมแบบหอมอ่ะหอมใบมะยมหอมใบมะยมเดี๋ยวเรามาบวชกันว่าอะไรอร่อยสุดหนึ่งสองสามที่สุดทุกคนสุดอุ้ยแม่ขอบคุณค่ะแม่ครับเดี๋ยวมาไม่ถึง
ไม่ได้หอมเหมือนของอุบลไม่ได้หอมพลาสติกถ้าของอุบลเขาจะหอมพลาสติกหอมมากมันเป็นเนื้อนวลนุ่มๆหน่อยซื้อกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวไปช้อปปิ้งเดี๋ยวไปช้อปปิ้งข้างหน้าเราชิมอันนี้เสร็จแล้วเราช้อปปิ้งซื้อแหนมซื้อหมูยอภายหลังจากที่เรากินเสร็จนะคะเราช้อปปิ้งก่อนกลับบ้านแท่งใหญ่4แท่งค่ะแล้วก็เอาแหนมห่อวันนี้หนูเอาแหนมห่อนึงค่ะโอ้ยมีที่ก็จะเจอแล้วเนี่ยเจอใครแล้วเจอมากเลยมากเจอพี่เลี้ยงตอนเด็กๆเจอพี่เลี้ยงตอนนั้นน้ำตาแตกเลยเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเลยเด็กแบบจิ๋วเลยอ่ะค่ะสบายดี20ปีที่แล้วใช่20ปีที่แล้ว25ปีที่แล้วโอ้โหน้องหมกจำพี่ได้ใช่ไหมทำไมหนูจำไม่ได้หนูพี่เลี้ยงคนเดียวน้องพินสบายดีไหมคะสบายดียังเล่าให้แฟนฟังว่าน้องโมนั่งเครื่องมาได้ไหมพี่ดูอู้น่าจะเจอน้องโมมากเลยวันนี้โหติดเต้นมากเติมพอดีนึกว่าน้องโมกลับกรุงเทพไปแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าหนูตอนนี้หนูตัวเล็กก็ยีดลิ้นบอกพาไปอะไรนะไปนั่งรถเลยไปนั่งรถเมย์แม่เอออยากนั่งรถเมย์แต่พ่อมันไม่ใช่พ่อไม่ให้นั่งเดินพาไปเดินตลาดที่บ้านไม่ให้เดินแอบพากินปลาด้วยคนนี้แหละสามล้อกินได้ทุกอย่างใช่นั่งสามล้อก็ไม่ให้นั่งก็พานั่งอยู่ดีๆคลิปมันจะไม่เห็นจะมีอะไรจะต้องน้ำตาเพราะน้ำตาเฉยทำไมอยู่ดีน้ำตาไหลครับงงมากคืออยู่ดีๆโมก็เจอพี่เลี้ยงคนเดียวในชีวิตที่เขาเลี้ยงโมตอนเด็กๆเลยเงี้ยคนนี้แหละเป็นคนที่พาโมไปกินปลา จริงเป็นคนที่เปิดโลกแล้วก็พาไปเดินตลาดหลังบ้านพานั่งรถเมล์เพราะว่าที่บ้านไม่ให้เลยไม่ให้เลยไปเดินตลาดหลังบ้านห้ามบอกแม่นะตลาดนัดโหชอบมากคืนนี้ชอบเดินมากตอนเด็กๆพาคุยกินตั้งแต่ตอนเด็กใช่แล้วก็นั่นแหละพูดถึงแหนมดีกว่านี่เรื่องส่วนตัวสุดๆพูดถึงแหนมแหนมก็อ่ะรีวิวมันแน่นมากจริงแหนมแน่นมากจริงๆอ๋อใบมะยมคือเนื้อแน่นเหมือนแบบไม่มีความหลุมหลวมเลยหนังหมูแบบเหมือนโดนบีบอัดเข้าไปอยู่กับเนื้อคือมันแน่นแบบแน่นมากไม่มีความแบบคือดีอ่ะแล้วก็กินกับใบอะไรนะมะยมใบมะยมก็รู้สึกว่ามันหอมขึ้นมันแบบกรอบๆดีมันมีอะไรให้เคี้ยวเหมือนอารมณ์เหมือนเคี้ยวพริกแต่ไม่เผ็ดมันก็แบบกรอบๆนิดนึงใช่ไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนเออไม่เลี่ยนแล้วก็ยำแหนมสดคือดียำแหนมสดคือดีโอเคค่ะทุกคนก็จบแค่นี้แล้วนะคะที่อำนาจเจริญนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่อุบลราชธานีกับเพลงนี้ค่ะสาวาลินวันนี้ต้องจบข่าวกับน้ำตาเมื่อหนุ่มอุบลไม่มาจบเลยไปดีกว่าเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเราจะพาไปกินอะไรที่อุบลนะเพื่อนๆบ๊ายบาย